ก็เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่เราได้เคยโลดแล่นไปบนโลกของแร็กนาร็อกเอ็มเวอร์ชันแรกที่ตาตรึงหัวใจชาวไทยและชาวแร็กนาร็อกทั่วโลกนับตั้งแต่เกมเปิดให้บริการในปี2017ที่ผ่านมานะครับซึ่งถ้านับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงที่ผมลงคลิปนี้ก็ผ่านระยะเวลามาแล้วกว่า7ปีในระหว่างทางนั้นนะครับพวกเราก็ได้พยายามกลับไปย้อนวัยแร็กนาร็อกผ่านในหลายๆเวอร์ชันที่ผุดออกมามากมายอย่างเช่น ROX Next Generation หรือว่า RO Origin เป็นต้นและในตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่ต้นฉบับแร็กนาร็อกเวอร์ชันมือถือจะกลับมาอีกครั้งในรูปแบบของเวอร์ชันคลาสสิกระบบในเวอร์ชันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้านเติมเกม Pay to Win Top Up ไปด้วยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองเติมผ่านเว็บไซต์ผ่าน LINE ผ่าน Facebook ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับโดยระบบของเกม Ragnarok M Version Classic ที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับจะอ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์จีนซึ่งอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่อาจจะไม่ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ซีที่จะเปิดในอนาคตนี้นะครับอันดับแรกที่ต้องพูดถึงอย่างยิ่งเลยก็คือระบบสตามินานะครับระบบสตามินาในเวอร์ชัน RM ก่อนๆหน้าหรือว่าในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการคำนวณแบบเวลาก็คือเมื่อเราตีมอนแล้วระบบสตามินาจะคำนวณเวลาทันทีนะครับแต่ในเวอร์ชัน RM Classic จะคำนวณเป็นตัวแทนนะครับก็คือ1วันเนี่ยมันจะกำหนดมาให้เลยว่าจะฟาร์มได้ทั้งหมดกี่ตัวก็ตามอย่างเช่นตอนเป็นคลาส1เราจะฟาร์มได้ทั้งหมด 3,500 ตัวแล้วพอเปลี่ยนคลาส2นะครับจะฟาร์มได้สูงสุดทั้งหมด 5,500 ตัวแล้วก็ตอนเปลี่ยนเป็นไฮคลาสจะฟาร์มได้สูงสุดทั้งหมด 7,500 ตัวนะครับซึ่งในตัวเกมก็ได้เขียนบอกไว้ด้วยว่าเราควรจะฟาร์มมอนสเตอร์ที่เลเวลสูงกว่าไม่เกิน40เลเวลไม่งั้นจะโดนหัก EXP ออกไปนะครับดังนั้นนะครับเกมนี้นะครับพอมันคำนวณเป็นตัวเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดเราอยากเวลไวก็ต้องไปฟาร์มมอนสเตอร์ที่เลเวลสูงซึ่งก็ต้องเลือกให้ดีนะครับว่าจะเลือกมอนสเตอร์ที่ให้เบส EXP เยอะหรือว่าเน้นที่จ็อบ EXP เยอะนะครับซึ่งพอเราเป็นไฮคลาสเนี่ยจำนวนตัวที่เราสามารถฟาร์มได้ต่อวันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยก็คือ 7,500 ตัวใช่ไหมครับเราสามารถใช้ไอเทมโซ่เพื่อคูณจำนวนตัวเข้าไปแล้วก็เพิ่มอัตราการดรอปได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวโซ่ตัวนี้จะทำให้เราฟาร์มเร็วขึ้น4เท่าก็คือถ้าเกิดเราฆ่ามอน1ตัวเนี่ยมันจะกลายเป็น4ตัวทันทีนะครับแล้วก็มันจะเพิ่มอัตราดรอป4เท่าด้วยก็คือสมมติว่าเราไปตีมอนเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งแล้วดรอปการ์ดมาเนี่ยการ์ดจะดรอปคูณ4เลยนะครับก็คือได้มาทั้งหมด4ใบและนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวไอเทมโซ่เนี้ยเราสามารถเปิดปิดการใช้งานได้นะครับสมมติว่าเรากำลังเดินเควสในช่วงแรกอยู่แล้วก็ไม่อยากเสียสตามินามากมายนักนะครับก็สามารถปิดใช้งานโซ่ก่อนได้จะได้ไม่โดนคูณ4เท่านะครับและพอตัวละครเริ่มฟาร์มแล้วเมื่อไหร่ครับก็ค่อยเปิดใช้งานโซ่ก็ได้นะครับเราจะได้ EXP เพิ่มขึ้น4เท่าจากการฟาร์มมอนตัวนั้นได้ทันทีตัวไอเทมโซ่ก็สามารถซื้อได้จาก NPC นักเดินทางนะครับยกตัวอย่างเช่นในเมืองพอนเทล่านะครับจะอยู่บริเวณตรงกลางแล้วก็เยื้องมาล่างๆหน่อยนะครับและในระบบเกม RM Classic ก็มีระบบฟาร์มแบบออฟไลน์ด้วยนะครับโดยเราสามารถใช้บัตรสีม่วงตัวนี้แล้วก็ฟาร์มแบบออฟไลน์ได้โดยเราสามารถเซตบอร์ดตอนออฟไลน์ได้ด้วยว่าจะให้ฟาร์มทั้งหมดกี่ตัวแล้วค่อยล็อกเอาออกนะครับต่อมาเรื่องที่2ก็คือสตามินาเอาไว้ลงดันเจียนนะครับจะมีแถบที่2ตรงด้านล่างสตามินาในการฟาร์มมอนสเตอร์ครับก็คือตัวที่เป็นสีม่วงตัวนี้โดยในแต่ละวันเราจะได้แต้มสำหรับลงดันเจียนทั้งหมด150แต้มซึ่งระบบดันเจียนที่ต้องใช้แต้มตัวนี้จะมีหลายดันเจียนมากเลยนะครับอย่างเช่นดันเจียนที่หาอุปกรณ์นี้นะครับเมื่อเราผ่านแล้วจะเสียแต้มทั้งหมด30แต้มแต่เกิดเป็นลงดันเจียนที่เป็นลุ้นของบอสนี่นะครับจะเสียทั้งหมด60แต้มต่อรอบนะครับดังนั้นแต้มในการลงดันเจียนเนี่ยก็ต้องบริหารให้ดีว่าเราจะไปลงเน้นอุปกรณ์ก่อนหรือว่าจะเน้นไปที่ของบอสก่อนนะครับรวมถึงมีดันเจียนที่หาวัตถุดิบอื่นๆได้อีกด้วยนะครับตัวเจ้าตัวสตามินาสำหรับการลงดันเจียนนี้นะครับจะสามารถเพิ่มได้โดยการกดขวดยาสีม่วงตัวนี้ซึ่งในช่วงต้นเกมจะสามารถทำได้โดยการทำ achievement ที่เป็นไอคอนรูปสมุดตรงนี้นะครับแต่สำหรับใครที่ลืมลงดันเจียนในวันนั้นนะครับก็สามารถเก็บสะสมระยะเวลาในการลงดันเจียนได้ในวันถัดไปด้วยนะครับต่อมาเรื่องที่3ก็คือระบบตลาดกลางใน RM Classic อันนี้เป็นคีย์พอยต์สำคัญที่ทางทีมงานได้นำเสนออย่างมากเลยนะครับก็คือตลาดกลางเนี่ยจะซื้อขายกันด้วยระบบสกุลเงินเซนีเท่านั้นโดยเท่าที่ผมดูนะครับตลาดกลางจะมีการกำหนดราคาขั้นต่ำไว้อยู่นะครับแต่ราคาก็จะมีการปรับตามปริมาณการซื้อการขายของผู้เล่นด้วยยกตัวอย่างเช่นการ์ดวัวมินอลล์ที่เราจะหาในช่วงแรกๆของเกมกันใช่ไหมครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ20ล้านเซนีแต่ถ้าการ์ดไปไหนไม่ได้เป็นที่นิยมมากราคาขั้นต่ำก็อยู่ในระดับต่ำๆนะครับต่อมาเรื่องที่4ก็คือระบบคลังคาฟาระบบคลังคาฟาใน ID เนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ครับก็คือเราสามารถเล่นหลายตัวละครได้เราอาจจะเล่นพ่อค้าตัวรองเพื่อไปหาเซนีหรือว่าหาของต่างๆเนี่ยแล้วก็เอามาเทรดให้กับตัวหลักของเราได้นะครับโดยเจ้าตัวเซนีที่เรามีนี่นะครับสามารถใช้ร่วมกันทุกตัวละครใน ID ได้เลยซึ่งถ้าเกิดเราเล่นพ่อค้าเป็นตัวรองเนี่ยก็สามารถเอาสกิลดิสคาวน์เนี่ยไปซื้อของถูกแล้วก็เอามาใส่เข้าคลังแล้วก็ให้ตัวหลักเราใช้งานได้นะครับ
แล้วก็แต้มสามิน่าจากการฟาร์มมอนกับแต้มสามิน่าจากการลงดันเนี่ยก็ใช้ร่วมกันทั้ง ID เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นการฟาร์มของตัวหลักเนี่ยก็ต้องเหลือระยะเวลาการฟาร์มให้กับตัวรองไว้ด้วยนะครับต่อมาเรื่องที่5ก็คือเควสบอร์ดรายวันนะครับใน1วันเราสามารถทำเควสรายวันได้ทั้งหมด3เควสแล้วก็เราสามารถสกิปเควสรายวันได้โดยการใช้ไอเทมข้าวปั้นนะครับข้าวปั้นก็เหมือนกับเวอร์ชันก่อนหน้าเลยก็คือสามารถได้จากการที่เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วมันให้ของขวัญเรามานะครับหรือว่าเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปผจญภัยก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งเจ้าตัวเควสบอร์ดรายวันเนี่ยจะส่งผลทำให้เราต้องเล่นตัวรองด้วยก็คือสิทธิ์ในการทำเควสบอร์ด3เควสต่อวันเนี่ยมันจะนับแยกตัวละครกันนะครับอย่างเช่นตัวหลักทำครบ3เควสแล้วเราก็ยังสามารถไปทำเควสตัวรองได้อีก3เควสนะครับซึ่งของไอเทมที่เราได้มาจากการทำเควสรายวันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็น EXP หรือว่าไอเทมต่างๆอย่างเช่นโซ่หรือว่าถุงเซนีเนี่ยเอามาโอนให้ตัวหลักเราได้ซึ่งในช่วงต้นเกมนี้นะครับ1 ID สามารถสร้างตัวละครได้แค่2ตัวเท่านั้นแต่หากเราเก็บเวลตัวหลักจนคลาส2จ็อบ40แล้วและทำการเปลี่ยนไฮคลาสก็จะสามารถสร้างตัวละครตัวที่3ได้ดังนั้นนะครับในช่วงต้นเกมหากใครอยากจะสร้างตัวละครให้ครบ3ตัวใน ID ก็ต้องรีบปั่นตัวละครตัวหลักเนี่ยให้มีจ็อบ40ในตอนที่เป็นคลาส2ก่อนนะครับต่อมาเรื่องที่6ก็คือการล่ามินิบอสแล้วก็บอส MVPในเวอร์ชัน LM Classic จะมีการจำกัดการล่าบอสอยู่นะครับก็คือเราสามารถล่าบอส MVP ได้ทั้งหมด5ตัวต่อวันแล้วก็สามารถล่ามินิบอสได้ทั้งหมด10ตัวต่อวันนะครับซึ่งถ้าเกิดสังเกตตรงหน้าจอจะเห็นว่าบอส MVP เนี่ยจะมีการเกิดที่ระยะเวลาเท่ากันนะครับนั่นแปลว่าตอนที่เราล่าบอสเนี่ยนะครับจะต้องเลือกล่าบอสตัวใดตัวหนึ่งก่อนแล้วค่อยเปิดหน้านี้ต่อเพื่อดูว่าจะมีบอสตัวไหนที่ยังไม่ตายบ้างแล้วค่อยไปล่าต่อนะครับมันจะไม่เหมือนเวอร์ชันก่อนที่จะเริ่มนับเวลาของบอสหลังจากที่บอสตายนะครับแต่สำหรับมินิบอสเนี่ยจะมีระยะการเกิดที่ไม่เหมือนกับ MVP ก็คือพอบอสตายปุ๊บจะนับเวลาการเกิดทันทีนะครับก็คือถ้าเราล่าตัวนี้เสร็จแล้วอีกตัวนี้ใกล้เกิดแล้วก็ไปล่าต่อได้เลยนะครับต่อมาเรื่องที่7ก็คือ activity รายวันนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่แล้วไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถคลิกที่เมนูรูปคนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ดูว่าในรายวัน1วันเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นรูปแองเจลิงนี่นะครับจะเป็นการส่งสัตว์เลี้ยงออกไปผจญภัยถ้าเราส่งครบทั้งหมด3ครั้งก็จะได้เป็นตัวโมล่าคอยเอาไว้ออฟแมวนะครับแล้วก็ได้ตัวเหรียญสีฟ้าอันนี้ด้วยหรืออันนี้ที่เป็นรูปแตกก็คือเราต้องฟาร์มมอนเตอร์เป็นรอบๆทั้งหมด500ตัวนะครับซึ่งรอบจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนสตามิน่าของเราขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนคลาสอาชีพนั่นเองนะครับตอนเป็นคลาส1เราจะมีสตามิน่าในการฟาร์มมอนทั้งหมด 3,500 แต้มใช่ไหมครับแล้วก็เลยฟาร์มกล่องอันนี้ได้ทั้งหมด7รอบแต่ก็เราเปลี่ยนคลาส2แล้วสตามิน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 5,500 เราจะฟาร์มแต้มจากกล่องตรงนี้ได้ทั้งหมด11รอบนั่นเองนะครับและถ้าเราเปลี่ยนไฮคลาสแล้วนะครับสตามิน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 7,500 เราจะฟาร์มกล่องตรงนี้ได้ทั้งหมด15รอบนั่นเองนะครับหีบที่ได้มาจะมี3แบบนะครับแล้วก็มีโอกาสเปิดได้พวกบูปิ้นหมวกต่างๆด้วยแต่ถ้าเปิดเลทปกติจะได้เป็นพวกวัตถุดิบต่างๆนะครับเอาไว้อัปเกรดขั้นของอุปกรณ์หรือว่าเอาไว้ขายก็ได้นะครับทีนี้เราจะเห็นว่าของรางวัลเนี่ยจะมีแต้มสีฟ้าอันนี้ด้วยนะครับเราสามารถเอาแต้มเหรียญสีฟ้าอันนี้ไปแลกของได้เยอะมากๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาไปแลกเซนีแลกข้าวปั้นหรือว่าแลกเม็ดธาตุต่างๆเอาไว้เคลือบธาตุได้นะครับหรือว่าจะไปแลกแต้มกิลหรือว่าแลกเฟืองกิลเอาไว้ใส่ระบบรูนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะไปแลกโมล่าคอยเอาไว้ออฟแมวก็ได้หรือว่าจะเอาไปแลกโอริอิลูไว้ตีบวกก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับต่อมาเรื่องที่8ก็คือระบบการพัฒนาอุปกรณ์นะครับการพัฒนาอุปกรณ์ก็ยังเหมือนกับเวอร์ชันก่อนหน้าก็คือมีทั้งการอัปเกรดการตีบวกการออฟแมวแล้วก็การอัพขั้นของอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันแรกก็คือการอัปเกรดหรือว่าการเอนฮานซ์นี่นะครับก็สามารถอัปเกรดได้ตามระดับของตัวละครแล้วก็การอัปเกรดนี่จะติดที่ช่องเลยนะครับแล้วก็ใช้แค่ซีนีเท่านั้นเวลาเปลี่ยนอุปกรณ์เนี่ยเราไม่ต้องทำการอัปเกรดใหม่นะครับต่อมาเป็นการตีบวกการตีบวกเนี่ยเราสามารถตี 1-4 ได้ติด 100% นะครับแต่ว่าหลังจากเริ่มตีบวก5เนี่ยจะเริ่มมีโอกาสแหกแล้วนะครับซึ่งเมื่อเราตีบวกแหกนะครับมีโอกาสที่ขั้นตีบวกนี้จะลดลงด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะติดคอนแดงด้วยครับก็ต้องหาอุปกรณ์ที่ซ้ำกันเนี่ยมาทำการซ่อมแซมแต่ทางนี้เราสามารถตีบวกแล้วติดการันตีแบบ 100% ได้นะครับโดยการใช้อุปกรณ์ที่เป็นประเภทเดียวกันนะครับเอามาใส่ในช่องสล็อตเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการตีบวกให้ติดได้นะครับต่อมาเรื่องที่3ก็คือการอัพขั้นอุปกรณ์นะครับเราสามารถหาวัตถุดิบในการอัพขั้นด้วยการที่ไปล่ามอนสเตอร์ตามแมปต่างๆหรือว่าล่าบอสด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับการอัพขั้นจะทำให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยมีเอฟเฟกต์พิเศษเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นถึกขึ้นหรือว่าพลังโจมตีสูงขึ้นและสุดท้ายก็คือการออฟแมวครับจะต้องใช้เหรียญโมล่าคอยอันนี้ที่เอาไว้ออฟแมวด้วยซึ่งก็สามารถหาได้จากแอคทิวิตี้รายวันนะครับแล้วก็ใช้เงินซีนีในการออฟแมวด้วยเช่นเดียวกันมันจะสุ่มออฟให้กับเรานะครับที่เราต้องการใช้เนี่ยก็ต้องดูตามตัวละครที่เราเล่นด้วยนั่นเองนะครับ
ต่อมาเรื่องที่9ก็คือแฟชั่นนะครับหลายๆคนที่เคยเล่น AOM มาอาจจะเข็ดกับกาชาแฟชั่นเปอร์เซ็นต์กันใช่ไหมครับแต่ในเวอร์ชันนี้ไม่มีกาชาแฟชั่นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีแฟชั่นที่เราสามารถซื้อได้โดยการใช้เงินเซนีเท่านั้นนะครับแต่ว่ากาชาจะมาในรูปแบบของกาชาการ์ดนะครับโดยเราสามารถกดกาชาการ์ดได้ที่คิงโปริงกลางเมืองพอนเทล่าในการกดกาชาการ์ดจะต้องใช้ตัวของใบการ์ดสีชมพูอันนี้นะครับแล้วก็ใช้เงินเซนีด้วยนะครับไอใบการ์ดสีชมพูที่เป็นรูปเพชรอันนี้นะครับสามารถหาได้จากการลงดันเจี้ยนต่างๆหรือว่าจะใช้เงินเซนีซื้อจาก ABC ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัว ABC จะอยู่ใกล้ๆกับคิงโปริงเลยนะครับและเรื่องสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือสายเติมเนี่ยเติมไปจะได้อะไรนะครับเนื่องจากว่าตัวเกมจะใช้สกุลเงินเดียวเลยก็คือเซนีนั่นเองนะครับอันแรกก็คือเราสามารถเติมเงินเพื่อเปิดพาสได้นะครับตัวพาสเราสามารถซื้อได้2ราคาเลยนะครับจะได้เป็น EXP เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำเครื่องต่างๆจะได้ EXP เพิ่มขึ้นด้วยนะครับและเมื่อเปิดพาสนะครับตรง2ช่องที่เป็นเทาๆเนี่ยจะปลดล็อกออกมาครับเราก็ได้ของรางวัลเพิ่มขึ้นหรือหากใครต้องการเซนีก็สามารถเติมเงินเพื่อเอาเซนีมาใช้งานได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีการเติมแบบครั้งแรกด้วยครับเติมครั้งแรกจะได้โบนัสเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปนะครับก็เดี๋ยวเราดูราคาของเลทเติมเงินของเซิร์ฟเวอร์ซีบ้านเราดูอีกทีนะครับส่วนระบบอื่นก็ยังมีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นการไต่หอคอย100ชั้นการบริจาคกิลด์เพื่อเอาเฟืองหรือว่าตัวแต้มกิลด์เนี่ยมาอัพขั้นรูนแล้วก็การที่อธิษฐานกิลด์เนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่องจินเจอร์ Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันวันที่ AOM Classic เปิดนะครับสวัสดีครับ